วันที่31มีนาคมพุทธศักราช2562โรงเรียนนาวมินทราชูทิศมัชชิมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนครบรอบ33ปีและพิธีมอบอาคารหอสมุดโรงเรียนนาวมินทราชูทิศมัชชิมโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคุณครูผู้เกษียณอายุราชการและท่านผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้